ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการสร้างหลอดจานะครับโดยนำโค้ดที่เราคอมไพล์ไว้นะครับไปใส่ในหลอดจานะครับซึ่งโค้ดที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่เก็บไว้ในแพ็กเกจนะครับก็ตัวอย่างนะครับในหนังสือนะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีโครงสร้างตามนี้ครับก็เป็นชื่อบทนะครับเป็นหมายเลขแล้วก็ตามด้วยชื่อบทนะครับบทที่12ครับเรื่องแพ็กเกจนะครับในบทนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยๆอยู่นะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า example นะฮะแล้วก็โฟลเดอร์04นะครับก็ให้ไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ src ขึ้นมาดูครับ src นี่เก็บ source code ไว้นะครับสังเกตว่าที่นี้ก็จะมีอยู่2โฟลเดอร์ย่อยก็คือสมชายกับสมหญิงนะครับก็เดี๋ยวเราจะ compile นะครับโค้ดทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ใน2แพ็กเกจนี้นะครับแล้วก็นำไปใส่ในแพ็กในโฟลเดอร์อันใหม่นะครับที่ชื่อว่า classes นะครับคอมไพล์แล้วนะครับคอมไพล์แล้วก็นำไปใส่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็สร้างหลอดจาขึ้นมานะครับก็เราก็บอกว่าเราจะสร้างไฟล์ .jar ขึ้นมาโดยการนำนะครับในโฟลเดอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับในนี้ครับไปใส่ .jar นะครับโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ใน classes ตรงนี้นะครับเอาไปใส่ใน .jar นะครับโอเคนะครับก็เริ่มต้นนะครับขั้นแรกสุดที่จะทำขึ้นนะครับก็คือนี้ครับคือสร้างโฟลเดอร์ย่อยนี้ขึ้นมาครับชื่อว่า classes นะครับใต้04นะครับเสร็จแล้วก็ขั้นที่2แล้วก็จะ compile นะครับขั้นที่2นะ compileโค้ดในนี้นะครับซอร์สโค้ดนะครับเก็บไว้ในนี้นะใน classes นะครับผลการ compile นะครับจะเป็นไฟล์ .class นะครับก็เลยตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้ว่า classes นะครับต่อมานะครับเราก็จะไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ classes ตัวนี้แล้วก็ไปสร้าง .jar ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับเห็นครับก็สเต็ปแรกนะครับไปสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า classes นะครับโอเคนะครับแล้วก็เปิดอันนี้มาครับตัว command prompt ขึ้นมาครับนะครับอันนี้ก็มี2โฟลเดอร์นะครับชื่อว่า classes แล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า source นะ src นะครับก็ cd เข้าไปนะที่โฟลเดอร์ src นะครับสั่ง compile นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย compile เฉยเนี่ยมันก็จะนำผลการ compile นะเก็บไปที่โฟลเดอร์นั้นเลยนะครับแต่ว่าที่จะบอกต้องการจะให้ไปเก็บนะครับผลงานคอมไพล์เนี่ยเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์ชื่อว่า classes นะครับก็ใส่ออปชันคีย์ดีเข้าไปนะครับคีย์ดีด็อกนะครับเพื่อให้ส่งผลงานคอมไพล์เนี่ยไปเก็บในโฟลเดอร์นี้นะครับแยกกันเป็นส่วนๆนะครับส่วนหนึ่งเก็บซอสโค้ดนะส่วนหนึ่งเก็บผลงานคอมไพล์นะจะได้ไม่ปนกันนะครับแล้วก็คอมไพล์นะแพ็กเกจแรกก่อนนะครับสมชายแล้วก็ star.java นะครับอันนี้ต้องคอมไพล์ทีละแพ็กเกจนะครับถ้าเกิดต้องการคอมไพล์ทุกแพ็กเกจรวมกันนะครับก็ต้องใช้ตัวพวก IDE ช่วยพวก NetBeans นะครับหรือไม่ก็ใช้พวกมันมีพวก Build Tool ต่างๆนะครับก็แต่ว่าอันนี้คือคอมไพล์แบบแมนนวลก็ทีละแพ็กเกจนะทีละโฟลเดอร์นะครับอันนี้อันแรกนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นสมหญิงนะครับโอเคนะครับก็ไปดูนะว่าคอมไพล์แล้วนะครับมาไหมนะครับก็สังเกตว่าในโฟลเดอร์ classes ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับก็จะมีแพ็กเกจนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาครับแพ็กเกจสมชายแล้วก็สมหญิงเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี class นะที่เป็นผลการคอมไพล์อยู่ข้างในนะครับในสมชายนะก็จะมี class สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ไม่มี main นะครับรันไม่ได้นะครับในแพ็กเกจสมหญิงนะครับก็จะไปเรียกคลาสสี่เหลี่ยมของสมชายขึ้นมารันนะครับอันนี้ก็จะมีเมนอยู่นะสามารถรันคลาสนี้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับสเต็ปแรกนะครับคอมไพล์ไว้ในโฟลเดอร์นะคลาสเซสนะครับต่อไปนะครับเราก็ขั้นที่2นะครับเราก็จะสร้างหลอดจานะครับโดยนำ2โฟลเดอร์เนี้ยมารวมกันนะครับไว้ในไฟล์เดียวนะครับผมก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับคลาสเซสนะครับเสร็จแล้วก็
เสร็จแล้วก็ลองนะครับสร้างต่อจาขึ้นมานะครับสั่งว่าจานะครับขีด cfe นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะ example.jar นะครับแล้วก็ตามด้วย main class ที่ต้องการจะมารันนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ให้แก่สมหญิงนะครับก็เป็นสมหญิง .test นะ rectangle นะครับสมหญิง .test rectangle นะครับแล้วก็ใส่สไตล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ไม่พอนะครับก็มานี้แล้วกันครับดูหนังสือก็ได้นะครับเขียนประมาณนี้นะครับแล้วก็ enter นะครับอันนี้ก็ดอทจามาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลองรันดูนะครับใช้คำสั่งนี้ครับ java นะครับขีด jar แล้วก็ example.jar นะครับอันนี้เป็นผลการรันนะครับถ้าต้องการเปิดดูโครงสร้างข้างในนะครับก็ดูได้นะครับ .jar ตอนนี้ก็ .zip เองครับก๊อปดูนะครับเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น .zip นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาดูครับสังเกตว่านี่ก็เป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับก็มีไฟล์ต่างๆเก็บไว้นะครับ